และนี่คือ3วิธีที่ทำให้คอนเทนต์ของคุณไม่ตันครับคุณครับตอนนี้หลายคนเนี่ยทำเพจหลายคนทำ YouTube Channel หลายคนทำ TikTok หลายคนทำโซเชียลมีเดียหลายๆแพลตฟอร์มครับเพื่อที่จะมีคน follow เพื่อจะให้ลูกค้า follow แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือคอนเทนต์คุณตันถ้าคุณดูเพจผมเนี่ยมีคลิปวิดีโอลงทุกวันนะครับซึ่งถ้าเกิดไม่ใช้วิธีการไม่ใช้เทคนิคเหล่านี้รับรองว่าคอนเทนต์ตันแน่นอนเพราะปีหนึ่งคือ365คอนเทนต์เป็นอย่างต่ำดังนั้นเนี่ยทำยังไงให้คอนเทนต์ไม่ตัน3เทคนิคนี้สามารถใช้ได้ครับ3เทคนิคนี้คือ3คำถามซึ่งคุณสามารถลิสต์เอาไว้และคุณหาคำตอบมาเติมแต่ละคำตอบก็คือแต่ละหัวข้อคอนเทนต์ครับคำถามข้อที่1ครับกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการดึงเข้ามาเนี่ยเขามีปัญหาสมมติว่าคุณทำสินค้าหรือคุณต้องการดึงกลุ่มคนที่เป็นแม่ซึ่งมีลูกหรือครอบครัวซึ่งมีลูกเรียนอยู่ประมาณอนุบาลหรือประถมคุณขายของเล่นก็ได้นะหรือคุณขายสินค้าเพื่อสร้างพัฒนาการหรือคุณอาจจะเป็นโรงเรียนภาษาอังกฤษโรงเรียนกวดวิชาสำหรับเด็กเล็กตอนนี้เขามีปัญหาอะไรครับโควิดตอนนี้ลูกอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรดีเห็นไหมข้อแรกคุณได้ปัญหาแล้วเห็นไหมครับเด็กตอนนี้ติด iPad お前はもう死んでいる何もう巧みできるจะทำยังไงดีปัญหาข้อที่2อ่ะคือคุณลิสต์ปัญหามานะข้อที่1คือกลุ่มเป้าหมายคุณมีปัญหาอะไรลิสต์ปัญหาออกมาแล้วปัญหาเหล่านี้แต่ละข้อมาทำเป็นแต่ละคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์ภาพก็ได้คอนเทนต์อัลบั้มก็ได้หรือว่าจะเป็นคอนเทนต์วิดีโอก็ได้ครับข้อแรกคือปัญหาอะไรที่เขาเจอข้อที่2ครับคุณถามว่าคนที่จะเริ่มต้นน่ะเขามีปัญหาอะไรสมมติผมเป็นเพจร้านขายจักรยานผมต้องคิดละคนที่เขาจะเริ่มต้นขี่จักรยานเขามีปัญหาอะไรแล้วผมจะเป็นคนเริ่มต้นขี่จักรยานผมควรจะขี่เสือหมอบหรือเสือภูเขาดีครับแล้วผมจะไปขี่ที่ไหนในกรุงเทพแล้วแต่ละที่มันเสียตังค์ไหมแล้วถ้าผมไปผมจะไปยังไงอ่ะหลายนี่4คอนเทนต์แล้วนะครับคอนเทนต์แรกผมก็อาจจะต้องทำเปรียบเทียบมีจักรยานมีทั้งหมดกี่แบบเสือหมอบเหมาะกับแบบไหนรูปร่างแบบนี้ควรเลือกจักรยานยังไงนะฮะความสูงจักรยานนะครับกี่นิ้วนะครับนี่คืออะไรครับคุณเอาปัญหาที่คนเจอช่วงแรกอ่ะที่คนที่เริ่มใหม่ๆที่จะเข้าไปในวงการนี้ใหม่ๆเขาเจอเอามาทำคอนเทนต์แล้วใครที่จะเข้ามาดูคอนเทนต์นี้ครับก็คือกลุ่มคนที่เพิ่งจะเริ่มเข้าวงการไงคนที่เพิ่งจะเริ่มปั่นจักรยานใหม่ๆก็จะเข้ามาดูหรือคุณจะทำกลุ่มวิ่งก็ได้ครับใช่ไหมครับถ้าคุณจะเริ่มวิ่งคุณจะเลือกรองเท้าแบบไหนวิ่งในสนามไหนดีคุณจะวิ่งบนสายพานก่อนไหมหรือคุณจะไปวิ่งบนสนามเลยวิ่งบนสวนสาธารณะเลยคุณจะไปวิ่งเป็นกลุ่มเป็นแก๊งหรือวิ่งเป็นคนเดียวนี่ก็เป็นคำถามที่คนที่ทำเพิ่งจะเข้าวงการวิ่งใหม่ๆเพิ่งจะเริ่มมาหาวิ่งใหม่อาจจะเจอครับและข้อ3ครับเป้าหมายสูงสุดของคนที่เป็นกลุ่มลูกค้าคุณเนี่ยคืออะไรสมมติว่าผมทำกลุ่มวิ่งก็ได้ครับเป้าหมายสูงคืออะไรสมมติเป้าหมายสูงคือการวิ่งมินิมาราธอนการวิ่งฮาล์ฟมาราธอนการวิ่งมาราธอนวิธีการเตรียมตัว30วันก่อนวิ่งมาราธอนเห็นไหมนี่ก็เป็นหัวข้อคอนเทนต์ละดังนั้น3คำถามที่คุณต้องถามคือ1กลุ่มลูกค้าตอนนี้เจอปัญหาอะไร2กลุ่มคนที่เป็นคนที่เข้ามาใหม่ในวงการเจอปัญหาอะไร3เป้าหมายหรือความฝันสูงสุดที่คนที่อยู่ในวงการหรือคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายคุณเนี่ยคืออะไรครับแค่3อย่างเนี่ยคุณหาคำตอบได้คอนเทนต์ของคุณก็มีมหาศาลไม่มีที่สิ้นสุดแล้วครับถ้าคุณอยากได้ยอดขายเพิ่มผมแนะนำเล่มนี้ครับหนังสือรู้แค่นี้ขายดีทุกอย่างครับหนังสือเล่มนี้รวมความลับสำหรับการขายดีไว้ครับสามารถใช้ทั้งออนไลน์ออฟไลน์ในทุกสถานการณ์หนังสือเล่มนี้สอนอะไรบ้างหนังสือนี้บอกว่าเทคนิคการขายแบบไม่ต้องขายความลับที่นักขายมือใหม่ต้องรู้เพื่อเพิ่มยอดขายกลเม็ดวิเคราะห์ลูกค้าให้ปิดการขายได้ 100% เทคนิคปิดการขายได้ในทุกช่องทางทั้งแชทไลน์โทรศัพท์และเจอตัวเคล็ดลับอัพยอดขายออนไลน์ให้เติบโตแบบก้าวกระโดดแต่ไม่ต้องเหนื่อยเพิ่มสุดยอดเทคนิคขายดีที่คนขายดีไม่อยากบอกคุณวิธีการแก้คำปฏิเสธเพื่อให้ปิดการขายได้อย่างง่ายดายทั้งขอถามแฟนก่อนขอคิดดูก่อนแพงไปไม่มีเงินไม่มีงบคุณคำพูดเหล่านี้ไหมครับแล้วคุณปิดการขายไม่ได้เพราะคุณตอบข้อโต้แย้งเหล่านี้ไม่ได้ไปเท่าไหร่แล้วครับสมมติของคุณ 1,000 บาทปิดการขายไม่ได้ครั้งหนึ่งเหมือนคุณทิ้งเงินไปแล้ว 1,000 บาทของคุณ 10,000 บาทคุณปิดการขายไม่ได้ครั้งหนึ่งเหมือนคุณทิ้งเงินไปแล้ว 10,000 บาทครับหนังสือเล่มนี้จะเอาเงินเหล่านั้นกลับคืนมาให้คุณครับหนังสือนี้ราคาเพียงแค่259บาทหนังสือเล่มนี้บอกเลยครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยถ้าดูที่สารบัญนะครับหนังสือเล่มนี้สอนวิธีการวิธีรู้ความต้องการลูกค้าตั้งแต่ยังไม่เอ่ยปากวิธีการปิดการขายแบบเจอหน้ากันแบบออนไลน์หรือแบบโทรศัพท์
10วิธีปิดการขายผ่านอินบ็อกซ์วิธีเขียนโพสต์ขายแบบสะกดจิตวิธีแก้ปัญหาลูกค้าทักมาแล้วเงียบพูดอย่างไรให้ลูกค้าฟังเล่าเรื่องอย่างไรให้ชวนหน้าหลงไหลความลับที่ทำให้คุณขายของแพงแล้วลูกค้าพร้อมซื้อแบบไม่ต่อราคาวิธีการแก้คำปฏิเสธต่างๆมีคำปฏิเสธยอดฮิตเยอะแยะเลยนะครับช่วยส่งเอกสารมาดูหน่อยเดี๋ยวผมติดต่อกลับนะแล้วคุณมีการันตีไหมล่ะขอถามหุ้นส่วนก่อนนะคุณจะตอบกลับยังไงครับคุณถึงสามารถติดการขายได้วิธีการตั้งราคายังไงให้กำไรสูงสุดเทคนิคการขายแบบเหนื่อยน้อยกำไรมากทุกอย่างรวมในหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือเล่มนี้มีขายที่ C1 B2S ในอินคุณสามารถเข้าไปร้านที่ผมบอกเนี่ยครับแถวๆบ้านคุณแถวห้างคุณเข้าไปสอบถามได้เลยคนติดตามเพจผมเนี่ยมีอยู่ประมาณล้านกว่าคนถ้ารวมไปหลายช่องทางเนี่ยประมาณล้าน7ล้าน8แต่หนังสือเล่มนี้ทำมาแค่ 8,000 เล่มครับดังนั้นใครเร็วใครได้ครับเพราะว่าคุณช้าไป1วันคุณปิดการขายไม่ได้1วันนั่นก็คือเงินคุณหายไปแต่หนังสือเล่มนี้259บาทมันจะทำให้ยอดขายเหล่านั้นของคุณกลับขึ้นมาครับคุณจะสามารถปิดการขายได้ทุกคนทุกที่ทุกเวลาครับรู้แค่นี้ขายดีทุกอย่างถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้คุณสามารถกดติดตามที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา 7:30 นจะมีคลิปความรู้แบบนี้ครับส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณต้องการไปดูย้อนหลังเรามีกว่า 6-700 คลิปวิดีโอครับคุณสามารถเข้าไปดูได้ไม่มีค่าใช้จ่ายที่ YouTube Channelโค้ชแบงค์สุภกิจครับจะมีตั้งแต่วิธีการปิดการขายวิธีการทำการตลาดวิธีการทำการตลาดออนไลน์นะครับวิธีการทำธุรกิจวิธีการปรับ mindset อะไรต่างๆหรือถ้าคุณต้องการให้เจ้าหนี้ของผมเนี่ยส่งคลิปวิดีโอใหม่ไปหาคุณทุกวันเพื่อให้คุณไม่พลาดในทุกบทเรียนใหม่ๆคุณสามารถ add ที่ assign แบงค์สุภกิจครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ